ท่านผู้ชมครับเดินมาจนเหนื่อยแล้วครับยังไม่ทั่วเลยครับแต่ผมนัดพี่เกษรเอาไว้เจ้าหน้าที่ดูแลที่นี่นะครับแกอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วครับอยู่ตั้งแต่เริ่มโครงการใหม่ๆเลยนี่ผมก็มานั่งพักอยู่ที่นี่ครับก็เอาสิ่งนี้แหละครับเป็นหมอนหนุนกำลังหลับสบายเลยครับและที่เห็นอยู่ข้างบนนี้นะครับโอ้โหร่มเย็นมากเลยครับแต่ละลูกแต่ขอภาวนาอย่าให้หล่นลงมาใส่ผมก็แล้วกันนะครับเป็นไงครับใหญ่มากครับแต่พี่เกษรยังไม่มาสักทีไม่รู้ไปไหนนะครับพี่เกษรอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงอะมาแล้วมาแล้วครับพี่โอ้ยผมรออยู่นานแล้วไปเข้าชมในซุ้มมาครับอ๋อเชิญเลยครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับท่านผู้ชมนี่คือพี่เกษรนะครับพี่เกษรอยู่นี่มากี่ปีฮะ4ปีเข้าปีที่4นี่แหละครับเข้าปีที่4ตั้งแต่เริ่มเลยใช่มั้ยเริ่มโครงการเริ่มนี่ก็คือตั้งแต่ปี52ครับปี52เลยนะครับสมัยที่พี่มาเนี่ยแถวนี้เป็นไงครับมันก็เป็นป่าแห้งแล้งเป็นป่าอยู่ส่วนมากครับเป็นป่าอยู่ครับเจ้าของที่เดิมเขาปลูกมะนาวเก่าไว้ปลูกมะนาวไว้แล้วมะนาวเมื่อก่อนเนี่ยผลจะเหมือนมะนาวยักษ์ที่ผมผ่านมาเปล่าไม่เหมือนครับลูกเล็กใช่ไหมลูกเล็กอ๋อมะนาวแป้งที่เขาปลูกทั่วไปมะนาวแป้นนะอ๋อมะนาวแป้นนะฮะแล้วที่เขาบอกมะนาวลายนี่ก็คือมะนาวยักษ์นี้ป่ะก็จะใช่แล้วใช่ใช่ไหมฮะพอน้ำจะเยอะด้วยผลนี่เท่าส้มโอเลยครับนั่นแหละโอ้โหผลเดียวนี่ต้มยำกุ้งได้หม้อใหญ่เลยใช่ป่ะไรที่ผมอยู่เนี่ยคือฟักคือน้ำเต้าเลนบาครับน้ำเต้าเลนบาเขาไม่นิยมกินกันฮะก็ไม่นิยมกินหรอกครับเพราะอะไรไว้โชว์หรือมันใหญ่เกินนี่ลูกนึงเนี่ยทำได้3ครัวเรือนเลยเนี่ยแล้วพี่เคยกินรสชาติเป็นไงฮะไม่เคยกินครับไม่เคยลองกินเลยอ๋อแล้วปลูกนี้ก็คือไม่ได้เก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้เก็บเอาไว้โชว์อย่างเดียวโชว์อย่างเดียวอ๋อก็ให้ที่พักพิงดีแล้วไม่มีคนมาติดต่อขอซื้อบ้างเหรอพี่ก็มีมั่งถามหาซื้อเมล็ดไปเพาะซื้อเมล็ดไปเพาะที่นี่เขาปลูกกับแบบนี้ใช่ป่ะครับนี่คือต้นเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มะเขือยักษ์นี่แหละมะเขือลูกใหญ่เป็นมะเขือยักษ์ครับนี่ครับแถวนี้นั่นแหละอ๋อนู่นคือมะเขือยักษ์ใช่ไหมนั่นแหละแถวฝั่งโน้นอ๋อนี่คือจะเอามาลงดินครับนี่เบี้ยมันเหลือแล้วแล้วนี่เรามีแปลงที่เพาะเมล็ดอยู่ด้วยใช่ไหมครับมีครับทางฝั่งโน้นหรือเปล่าฝั่งนี้ครับอ๋อฝั่งที่เป็นเต็นท์สีดำนะฮะเรือนเพาะชำอ๋อเป็นเรือนเพาะชำครับนี่คือมะเขือยักษ์เหรอครับครับปลูกยากไหมพี่มันก็ไม่ยากนะครับปลูกมันมะเขือเราทั่วไปนี่แหละมะเขือขาวมะเขือปอกโอ้ครับโอ้สวยมากครับมะเขือยักษ์แล้วทางฝั่งขวาที่เห็นเนี่ยก็คือนี่เป็นต้นอะไรครับเนี่ยนี่อะไรพุ่มเตี้ยๆเนี่ยชะอมครับชะอมเหรอครับเนี่ยครับโอ้ยทำไมอุดมสมบูรณ์ใหญ่ขนาดนั้นถัดไปทั้งนั้นก็คือแป้งผักเป็นแป้งทั่วไปอ๋อครับแล้วอย่างผลผลิตที่นี่เนี่ยพอเวลาเราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปขายตามร้านในโครงการใช่ไหมฮะคือผมมีรถมารับส่งมีรถไปส่งที่ในห้างโกลเด้นเพชรหัวหินนั่นแหละครับอ๋อครับแล้วที่กรุงเทพมีไหมน่าจะมีทั้งห้างโกลเด้นเพชรหัวหินเขาจะส่งไปต่อหนึ่งทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอืมแล้วนี่คือในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ปลูกเนี่ยแล้วส่วนที่เป็นส่วนกองงานส่วนพระองค์นี้ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอ๋อเฉพาะตรงนี้ในเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมด250ไร่ไม่ใช่เฉพาะนี้ที่เราในแปลงผักในแปลงผักเนี่ยก็ประมาณ25ไร่25ไร่มีหน้าเหรอผมเดินมาหอบเลย ผมเดินมาตั้งนู่นนะครับตั้งแต่หน่อไม้ฝรั่งตัดมาเรื่อยเลยจนถึงเนี่ยมะนาวมาจนถึงกล้วยเนี่ยแล้วมาเจอกว่าเจอพี่เนี่ยพี่เล่นผมหอบเลยเนี่ย นั่งรออยู่ตั้งนานกว่าพี่จะมาครับอืมแล้วทางฝั่งด้านหลังของเราฮะด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่ก็เป็นครับพวกผักไม้เลื้อยเราต้องทำค้างให้เขาเช่นพวกทัวพวกมะละจีนครับพวกบวบเลียมนี่ครับครับเราต้องขึงตะไคร้ตะคัดให้ยอดตายขึ้นทั้งหมดที่เห็นอยู่เท่าที่ผมเดินผ่านมาทั้งหมดนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมีกล้วยที่ต้นเตี้ยที่ประมาณอกหรือเอวผมเนี่ยนั่นคือกล้วยอะไรครับนั่นคือกล้วยแคะเตี้ยกล้วยเตี้ยกล้วยเตี้ยครับกล้วยหอมเตี้ยครับจะเรียกเหมือนกันอ๋อเป็นกล้วยหอมเตี้ยนะฮะโ
เห็นเครือแต่ละเครืองามๆตรงนั้นเลยครับตำส้มหน้าเห็นไหมที่พานหมานะจะปลูกไว้แล้วก็แนวต้นชมพู่นั่นแหละครับมีทุกต้นเลยครับเป็นกล้วยแคระครับหวานไหมก็ไม่เคยทดลองกินเหมือนกันครับอ้าวมากจะปลูกไว้โชว์อ๋อปลูกไว้โชว์นะครับแต่ถ้ากินก็ต้องฝั่งโน้นที่เป็นกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหักมุกใช่ไหมครับทางนี้ก็มีทางด้านปลามะนาวนี่ครับอ๋อครับฝั่งนี้คือมะนาวครับแล้วมะเขือฮะมะเขือที่บอกเนี่ยจะอยู่ฝั่งมะเขือเพิ่งจะลงหรือตอนนี้อ๋อตอนนี้เพิ่งเก็บไปยังไม่ลงนะครับเพิ่งจะลงปลูกได้มันโตขึ้นแค่นั้นนะครับอืมก็เท่าที่เห็นนะนั่นแหละครับยังไม่ตกลูกยังไม่ตกลูกเลยแล้วนอกเหนือจากตรงนี้ในส่วนนี้แล้วเนี่ยส่วนฝั่งทางด้านนู้นเนี่ยทางออกไปทางกังหันลมนะฮะออกไปฝั่งนู้นจะเป็นอะไรก็เป็นอ่างเก็บน้ำหนองเสือครับอ๋ออ่างน้ำหนองเสือซึ่งเมื่อก่อนที่เห็นบอกว่าแห้งหมดเลยนั่นแหละครับไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำแล้วเพราะเราดึงน้ำมาจากเขื่อนยังชุมดึงน้ำประมาณ6กิโลดึงจากเขื่อนดึงจากเขื่อนมา6กิโลมาปล่อยลงอ่างเก็บน้ำในนี้ก็คือตอนนี้พื้นดินตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากชุ่มชื้นชุ่มชื้นมีน้ำใช้ตลอดปีครับแล้วฝั่งโน้นยังทำอะไรอีกฮะนอกเหนือจากพืชผักผลไม้ที่นี่แล้วเนี่ยยังมีอะไรบ้างที่นี่ดูฝั่งโน้นก่อนครับครับเห็นไกลๆนู่นนะครับเสาไฟด้วยนะครับครับไอ้นั่นคือยางพารานะครับเอามีปลูกยางพาราด้วยครับเป็นสวนยางพาราเลยสวนยางพาราเลยครับและตอนนี้กรีดได้หรือยังฮะยังเลยครับเพิ่งจะได้3ปีเพิ่งจะได้3ปีเองกรีดได้ก็ประมาณ5หรือถึง6ปีนะครับ6ปีถึงจะกรีดยางได้พี่เสริญนี่กรีดยางเป็นป่ะไม่เคยนะครับเหรอตอนนี้เขามีที่เขาต้องมาฝึกอีกใช่ไหมฮะมาฝึกถ้ายางกรีดได้คงจะต้องหาคนที่เขาชำนาญที่รู้จริงๆใช่ไหมครับมีความรู้เรื่องการกรีดยางครับครับตอนนี้ก็เห็นส่งเสริมกันมากกระทรวงเกษตรก็ส่งเสริมกันเรื่องนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านอกเหนือจากทางใต้แล้วก็ตอนนี้อีสานเหนือที่ไหนก็ปลูกยางได้หมดแล้วปลูกได้ครับแล้วนอกเหนือจากยางแล้วฝั่งไหนที่ยังมีอะไรอีกที่น่าสนใจก็ไปด้านหลังด้านหลังมีปลายางอีกปลานะคือปลายางนาครับอ๋อปลายางนาอยู่ด้านฝั่งนี้ครับด้านหลังอ๋อครับแล้วก็จะมีโรงเห็ดครับไปมีโรงเพาะเห็ดครับเห็ดอะไรบ้างครับที่นี่โอ้เดี๋ยวนี้มันเหลือเห็ดอะไรต้องไปถามคนที่เขาเพาะเห็ดนะครับมันมีคนดูแลผมข้องใจอยู่อย่างหนึ่งว่ามีคนเขาถามว่าวอเตอร์เครสนี่คืออะไรวอเตอร์เครสตอนนี้ยังมีไหมฮะวอเตอร์เครสเนี่ยจะมีพริกพันธุ์ซูเปอร์ฮอตมีมะเขือเทศราชินีมีกระเทียมเขียวจิ้มกับพวกสลัดนั่นแหละครับอ๋อเป็นวอเตอร์เครสวอเตอร์เครสแต่ตอนนี้เขาโลแปลงไปแล้วตอนนี้โลแปลงไปแล้วใช่ไหมฮะก็เลยไม่ได้ดูเลยแต่ผักหวานบ้านมะระขี้นกพวกนี้ยังอยู่หรือว่าหมดไปแล้วเหมือนกันหมดไปแล้วเหมือนกันเหรอครับอันนี้เราส่งไปที่ตลาดกลางการเกษตรหนองบ้วยด้วยใช่ไหมฮะที่อำเภอท่ายางไม่ได้ส่งแล้วครับส่งไปที่ห้างโกลเด้นเพชรหัวหินที่เดียวครับอ๋อก็คือนำไปจำหน่ายในสถานที่ต่างๆเช่นกองงานสวนพระองค์ห้องเครื่องวังไกลกังวลสวนจิตรดาแล้วก็ร้านโกลเด้นเพชรทั้ง5สาขาเลยนะฮะโอ้ครับนอกเหนือจากพืชผักผลไม้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็ต่อไปก็จะมียางพันธุ์ดีของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรกรเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้กับเกษตรกรนี่มากนะฮะที่นี่ก็มีเท่าที่มีนี่นะครับในไร่นี่นะครับเพียงพอ250ไร่นี้ครับใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเกษตรกรที่อื่นเนี่ยเห็นแล้วสนใจที่จะมาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยก็คือให้ติดต่อมาที่นี่เลยครับมาที่นี่ได้เลยครับมาที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับหรือมาเจอพี่เสริญก็ได้ครับใช่ไหมครับที่นี่ยินดีที่จะให้ความรู้ทุกอย่างครับนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเรามีความอยู่ดีกินดีได้ผลผลิตอย่างโดยเฉพาะพวกเมล็ดพันธุ์หรืออะไรนี้สามารถจะขอไปปลูกได้ใช่ไหมครับครับมาติดต่อได้ที่หัวหน้าเกษตรได้ครับติดต่อที่หัวหน้าเกษตรเลยนะครับที่นี่จริงๆแล้วช่วงอากาศหนาวที่นี่หนาวไหมครับก็เย็นๆหน่อยไม่มากเย็นหน่อยนะครับครับเพราะมันอยู่ใกล้เขา
แต่วันนี้ตรงนี้ที่เรานั่งเนี่ยมันเย็นครับแต่พอเดินออกไปข้างนอกนี่ดูเหนือผมก็รู้ฮะมันร้อนมากเลยวันนี้อบอ้าวมากแต่เสียดายครับมานี่คือพี่เสริญเก็บผลผลิตไปหมดแล้วนะครับก็เลยเหลืออยู่แค่แปลงว่างเปล่าก็เยอะเลยช่วงนี้ใช่ไหมครับอย่างแปลงที่เห็นนี่ก็กำลังจะลงพวกพืชผักปลอดสารพิษเตรียมดินเตรียมอะไรเพื่อจะลงผักนี่แหละครับที่นี่ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีน้อยมากเลยใช่ไหมครับก็มันก็มีใช้บ้างแต่ส่วนมากจะใช้พวกชีวภาพปุ๋ยคลุกปุ๋ยหมักครับปุ๋ยคลุกปุ๋ยหมักปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ว่างั้นเถอะนั่นแหละครับอ๋อก็คือเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับไฟฟ้าที่นี่เนี่ยผลิตได้เยอะไหมครับเพียงพอกับการใช้ที่นี่พอแล้วก็จำหน่ายด้วยเหลือขายอีกครับเหลือไว้ขายตอนนี้กังหันลมเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับ20ตัวครับจากเริ่มแรก10ตัวครับตอนนี้20แล้วครับโอ้20ตัวนะครับสามารถผลิตขายได้เลยแล้วก็รวมทั้งเราใช้ด้วยครับแล้วน้ำนี่ก็จะมาจากเขื่อนนี่ก็คือพอใช้หมดเลยทั้งอุปโภคบริโภคด้วยทั้งการเกษตรด้วยนะครับการเกษตรมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดกี่คนครับโดยรวมแล้ว40คนนะครับโดยประมาณน่ะนะครับประมาณอ๋อแล้วคนดูงานนักท่องเที่ยวอะไรนี่จะมาเที่ยวกันเยอะก็ส่วนมากทุกวันครับทุกวันเลยนะครับและได้ข่าวว่าที่นี่มีแปลงสับปะรดอยู่ด้วยมันอยู่ตรงไหนครับนี่ครับนี่ทางด้านฝ่ามือผมนี่เลยครับเลยต้นชมพู่ไปนี่ครับอ๋อเลยชมพู่นี่ไปนั่นแหละก็จะเป็นสับปะรดสับปะรดครับเขาเรียกพันธุ์อะไรนะปัตตวียปัตตวียนี่แหละครับอ๋อปัตตวียนี่คือในหลวงลงมาตั้งแต่ปี52นั่นแหละครับวันที่4สิงหาคมนะครับสับปะรดปัตตวียนะครับปัตตวียเห็นบอกว่าหอมหวานอร่อยใช่ไหมครับแพงไหมสับปะรดตอนนี้ราคาทั่วไปที่สมมติเราไปซื้อกินเนี่ยลูกละเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นลูกก็20กว่าบาทนะ20กว่าบาทแต่ที่นี่ครับอาจจะซื้อแพงกว่าใช่เพราะที่นี่ปลอดสารพิษด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยผมดูตามที่เขาให้รายละเอียดมานี่ก็คือมีเยอะมากผลผลิตที่นี่เดินกันไม่หมดหรอกครับวันเดียว2วันนี้ก็ยังไม่หมดเลยนี่ผมเดินมาวันนึงแล้วแล้วมาเจอพี่เสริญเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวพี่เสริญจะพาผมไปไหนเนี่ยพาผมไปดูอะไรก็เดินดูได้ครับดูได้ใช่มั้ยโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับครับไปครับไปครับท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวพี่เสริญจะพาชมอ่ะ